ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสในครั้งนั้นบันดาลเอ่ยพี่มานยักพี่มานยอกเหมือนจักว่าใจอยากหงุดหงิดหงุดหงิดอันครั้นมานั่งแล้วขังแขนคิดคิดแขนขังนั่งพินิจเทพอาวุธเทพอาวรร้อนจิตคิดรำคาญคิดแล้วแขนแน่นอยู่นานใครลั่นคว้าในดามลุดดามควานล่วมเกินกันหน้าต่อดาดอุดออดดาดอัดอยากพลุดตอกให้จับปอทอกฉุกนึกถึงนางเมกาลาสีวะปอทอกฉุกนึกถึงนางเมกาลานางเมกล้อล้อตาแกล้งมาขยับแกล้งมายอกลอกแล่นเน้นวับวับเป็นแวบแวบเล็บหลับมาล้อรักมาหล่อลั่นรับผ่ามันช่วยคว้านเหงื่อช่วยคว้านเหงื่อเลือดจะเดือดดามคว้านหนักดามคว้านเหียนเกินประมาณเพราะนานหนักนานแล้วแน่แต่อยากไม่เคยคิดไม่เคยขาดว่าจักแต่ไม่อยากโกรธให้อยากใกล้รายประโยชน์ก็ต้องโทษคว้านผิดช่วยแต่ตาสักอาวุธไปสุดฤทธิ์กลางเมฆมิดมอกมัวตัวนาฟ้าตกแล้วกว่าตกแล้วเปรียงเปรียงควันภาคลาเกิดด้วยอำนาจผิดสะดานควันฝ่าป้าเสียงลงพ้องพังกลางป่าสุตาต้องกายาสองใจตันตีเป็นพระเอกคนใดเนื้อไม้สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับโหมโรงเข้ารายการวันนี้เป็นเสียงของในหนังตะลุงจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณไข่นุ้ยขนอมขับบทกลอนหนังตะลุงเรื่องรามสูรขว้างขวานนะครับมีเสียงซาวเอฟเฟกต์ที่ประกอบอยู่ในการขับบทหนังเป็นเสียงที่เติมเต็มให้จินตนาการของผู้ฟังหรือผู้ชมหนังในหน้าจอนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นวันนี้ครับอยากจะมาเติมเต็มเรื่องราวของบทเพลงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าร้องซึ่งจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับข้ามมันปีกว่าๆเลยผมเคยจัดรายการเรื่องเพลงชาติวัยรุ่นฟันน้ำนมอาเซียนนะครับมีเพลงที่เด็กๆ เขาชอบร้องกันคือฝนเอ่ยทำไมจึงตกแล้วก็อธิบายด้วยปรัมปราคติหรือมิทโซโลจีเรื่องนางมณีเมฆขลากับยักษ์รามสูรซึ่งปรัมปราคติที่ว่านั้นก็ทำให้เกิดศิลปะเพลงออกมานะครับมากมายเลยทีเดียวลองย้อนกลับไปฟังที่ EP 212ครับท่านผู้ฟังในครั้งนั้นผมเอาเพลงในแนว pop culture นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงไปจนถึงเพลงร็อกนะฮะเข้ามาใช้ในการอธิบายเพราะว่าน่าจะเข้ากันกับคนรุ่นใหม่มากกว่าแต่ว่าวันนี้ครับเราจะถอยไปที่เพลงดนตรีในแนวประเพณีในแนวศิลปะวัฒนธรรมและก็เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในพื้นที่เซาท์อีสต์เอเชียโดยเฉพาะในฝั่งเมนแลนด์ที่มีนิทานเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าร้องฟ้าแลบที่เล่าขานถึงยักษ์รามสูร
เนี่ยขี้โมโหถือขวานขว้างนางมณีเมฆขลาจนเกิดฟ้าแลบนะฮะแล้วก็ฟ้าร้องขออภัยนะครับเพราะว่าเสียงของทันเดอริงนะครับที่มาจากการขว้างฝานนะนั้นก็เป็นเสียงที่เรียกว่าผ่านอากาศนะครับส่วนเรื่องของ Lightning หรือฟ้าแลบเป็นดวงแก้ววิเศษที่นางมณีเมฆขลาเธอถือเอาไว้ในมือแล้วก็โยนแก้วล่อไปล่อมาก็ทำให้เกิดฟ้าแลบแสบตานะครับนางมณีเมฆขลามีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกันกับทั้งประวัติชีวิตของเธอไปจนถึงความพิเศษของเธอนะครับอยู่ในนิทานนิยายหลายเล่มเราอาจจะคุ้นเคยกับชาดกพระมหาชนกที่มณีเมฆลาก็มีส่วนไปช่วยพระเอกของเรื่องคือพระชนกจากการจมน้ำนะครับเรืออับปางแล้วก็มีสมุทรโคตรคำฉันที่นางมณีเมฆลาไปช่วยพระสมุทรโคตรที่ลอยอยู่กลางทะเลถึง7วันนอกไปอย่างนี้มี เรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของจตุโลกบาลที่เรียกว่าได้มอบหมายให้นางมณีเมฆลานะครับเป็นผู้อารักขาท้องทะเลถ้าเกิดว่ามีเรือแตกลงมนุษย์ผู้ใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลนะครับแล้วมาตกทุกข์ได้ยากในท้องทะเลในมหาสมุทรก็ขอให้นางมณีเมฆลาเป็นผู้รักษาเขาไว้แต่นิทานพื้นบ้านของไทยครับเล่าเรื่องของนางมณีเมฆลาในฉากของการที่ว่าเป็นเหมือนกับนางฟ้าที่รักสนุกนะครับถือดวงแก้วลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศแล้วปรากฏว่าไปแสงของดวงแก้วนั่นเนี่ยก็ไปทำให้รามสูรมีความอยากได้นะครับน่าจะอยากได้ทั้งแก้วและคนถือดวงแก้วอันนี้ก็เลยเที่ยวไล่จับในนิยายบางช่วงก็จะมีการพูดถึงพระอรชุนนะครับที่เป็นเทวดาที่มาช่วยดูแลนางมณีเมฆลาเนี่ยเขาก็มาห้ามไว้นะครับปรากฏว่ารามสูรก็โมโหก็เลยฆ่าอรชุนแล้วก็ไล่จับนางมณีเมฆลากันไปในท้องฟ้านะครับพอขว้างฝานปั๊บเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นเสียงฟ้าร้องนะครับหรือ thundering ที่เป็นเสียงอึกทึกกึกก้องนะครับเป็นการเรียกว่าขวานเขาวิ่งผ่านอากาศลงไปเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดแรงเสียดทานอะไรบางอย่างส่วนดวงแก้วที่เธอถือแล้วก็โยนไปโยนมานั้นก็เกิดฟ้าแลบ lightning นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คนโบราณเขาก็จะอธิบายในเรื่องนี้นะครับได้อย่างสนุกมากเลยทีเดียวมีบทกลอนที่สมัยเด็กๆถ้าเกิดจำกันได้เนาะเราต้องไปท่องบทเหกล่อมพระบรรทมเรื่องจับระบำที่ครูสุนทรภู่นะครับพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะของเมฆขลาที่กำลังล่อแก้วอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็บรรยายความงดงามของเธอเหเอ๋ยนางเอกมณีเมฆขลาลอยเร่ในเมฆาถือจินดาดั่งดวงดาวจำได้ไหมครับบทนี้นะครับโยนเล่นเห็นแก้วสว่างแวววามวาวลอยฟ้าเวหาหาวรูปราวกับกินรีส่งเครื่องเรืองจำรัดอารามรัตสมีชวีชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกลีบเมฆาเชยชมยมนาเฝ้ารักษาสินทุบทเหจับระบำจริงๆมีการร้องเนี่ยที่เป็นเหกล่อมพระบรรทมนะครับเข้ากันกับสอสำสายด้วยแต่ว่าวันนี้อยากจะตัดตอนมาพูดถึงการแสดงที่เขาเรียกกันว่าระบำเบิกโรงเนี่ยเป็นระบำเบิกโรงที่ครูบาอาจารย์ในทางนาฏศิลป์ได้กำหนดรูปแบบของการไล่รำคู่ระหว่างเมฆขลารามสูรไว้แล้วก็เป็นการแสดงของละครในตั้งแต่ช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาตกเข้ามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นการแสดงในเชิงสิริมงคลนะครับหรือสวัสดีมงคลเพราะว่าทางนางมณีเมฆลานั้นก็คือเทวดาที่รักษาผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับแล้วก็เป็นการแสดงในเชิงพิธีกรรมการแสดง
แบบเดียวกันนี้ปรากฏทั้งในฝั่งของกรุงสยามและฝั่งของกัมพูชากัมพูชาเรียกโมนีเมขลาเรียมาสูลนะครับหรือรามาสูลนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อที่พอจะเข้าใจกันได้ที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือขนบของการไล่รำตัวเพลงที่ใช้บรรเลงมีความละไม้คล้ายกันมากใช้เพลงที่เป็นเชิดชิงเพลงที่เป็นเพลงของการเชิดไล่จับกันในรูปแบบของดนตรีนะครับเป็นหลักส่วนคำร้องก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่โดยเนื้อความเนี่ยสามารถสื่อกันได้วันนี้จะเริ่มต้นกันก่อนนะครับกับเพลงที่เป็นเพลงประกอบรำเมขลารำมสูรที่เขาเรียกกันว่ารำเบิกโรงซึ่งเป็นจารีตของละครใน ในสมัยโบราณนะครับที่เขาเรียกกันว่าวัสันตนิยายการแสดงนี้ตัวแสดงสำคัญถ้าเกิดว่าโรงแบบเต็มรูปแบบนี่เขาจะมีทั้งตัวเมขลาตัวรำมสูรแล้วก็ตัวอรชุนแต่ว่าถ้าเวลาจำกัดหรืองบประมาณจำกัดก็มีเฉพาะเมขลารำมสูรก็ได้นะครับในการแสดงนั้นมีกระบวนท่ารำไล่จับกันระหว่างตัวยักษ์กับตัวนางมีเนื้อร้องที่ตีบทสื่ออารมณ์ต่างๆนะครับให้นางต้องทำท่าตามบทบรรยายไม่ว่าจะเป็นหลบหลีกหลอกล่อยั่วยวนท่ารักท่าดีใจท่าเยาะเย้ยแล้วฝั่งของยักษ์นั้นก็จะต้องมีท่าโลดไล่ติดตามมีท่าโกรธนะฮะไม่พอใจแล้วก็ขว้างขวานนะครับการไล่นำต้องขออธิบายนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเพลงสำคัญที่อยู่ในฝั่งของดนตรีไทยที่เอามาประกอบเนี่ยชื่อว่าเพลงเชิดจีนนะครับเป็นเพลงรูปแบบเรียกว่ามีจังหวะที่เป็นจังหวะเดินเฉพาะเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าครูมีแขกหรือพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางคูลเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นนะครับเขาใช้ทำนองท่อนที่3หรือตัว3นะฮะมาประกอบการไล่รำในช่วงสำคัญที่เขาเรียกว่าเวียนไปตามจักรราศีจะเป็นรูปแบบของการเดินรำคู่ของตัวนางกับตัวยักษ์ที่เขาเรียกกันว่าเดินยันสี่ทิศครับคือการเดินในลักษณะของเป็นสี่แฉกก็เหมือนกับการเขียนยันนะฮะบนตัวพื้นเวทีเลยทีเดียวอันนี้คงต้องไปหาดูสดๆเอานะครับบทที่เราจะมาฟังต่อไปนี้เป็นบทที่ส่งทอดกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับมาจนถึงศิลปินรุ่นปัจจุบันจะมีบทเพลงขึ้นต้นคือเพลงเชิดนะครับเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ในการเปิดตัวลดไล่แล้วก็จะมีการร้องเพลงด้วยทำนองเชิดชิงนะครับเชิดเขาจะมีเชิดกลองกับเชิดฉิ่งครับท่านฟังเชิดกลองก็จะใช้กลองตีตุ้ม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 เนี่ยส่วนเชิดฉิ่งก็ตัดกลองไปเหลือแต่จังหวะฉิ่งบทร้องขึ้นว่าเมื่อนั้นนวลนางเมขลามารสีเลี้ยวร่อรามสูรอสุรีกรโยนมณีจินดาแล้วดนตรีก็จะรับนะครับแล้วก็จะร้องต่อว่าทำทีประหนึ่งจะให้แก้วกรอกแสงพลายแพรวบนหัตถาขันรามสูรไล่เลี้ยวมากัลยาลำล่ออสุรีปีพาทก็จะรับด้วยเพลงเชิดจีนตัว3ที่เรียกว่าเขาจะต้องรำเวียนไปตามจักรราศีเป็นรูปยันสีทิศนางแกล้งเลี้ยวลัดชวัดเฉวียนเวียนไปตามจักรราศีมือหนึ่งชูดวงมณีทำทีเยาะเย้ยกุมพันจากนั้นดนตรีจะรับด้วยเพลงกล่าวรำและออกท้ายเชิดนะครับเชิดสุดท้ายนั้นก็จะมีเสียงกลองที่จำลองลักษณะของการโยนขวานแล้วก็มีเสียงโครมครามในแบบของฟ้าร้องวันนี้ครับจะนำงานบันทึกเสียงของกรมศิลปากรนะครับซึ่งเป็นการแสดงสดมาให้ท่านได้รับฟังการแสดงเบิกโรงชุดรามสูรเมขลาครับThank you.
ชเวียนเวียนไปตามจักรI'm sorry.
เพลงชุดเมขลารามสูรเป็นการแสดงเบิกโรงของละครในที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์บรรเลงขับร้องโดยศิลปินจากกรมศิลปากรครับชัยวงศ์ผีพาดไม่แข็งนี่ก็เป็นความทรงจำสำคัญของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จินตนาการถึงเบื้องหลังกำเนิดฟ้าร้องฟ้าแลบในช่วงวสันตฤดูช่วงฤดูฝนนะครับบางประเทศก็ใช้คำว่าฟ้าแผดฟ้าผ่านะครับก็คือฟ้าร้องฟ้าแลบนั่นเองแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรามสูรเมขลานะครับที่สืบทอดส่งต่อกันไปกันมาในด้านของเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากว่ามีอิทธิพลที่เรียกว่าเชื่อมโยงกันระหว่างราชสำนักไทยกับราชสำนักของกัมพูชามณีเมขลาก็ถูกเรียกว่าโมนิเมขลานะครับก็เป็นคำเดียวกันนี่แหละท่านผู้ฟังนะครับส่วนรามสูรนั่นก็เป็นเรียมสอยนะครับเราจะมาฟังงานบันทึกเสียงของวงรอยัลพินเปียดหรือวงปีพาดหลวงจากกรุงพนมเปญกัมพูชาครับบรรเลงบทเพลงโรบัมโมนีเมฆลาโครงสร้างของเพลงและบทขับร้องเช่นเดียวกันครับที่เราฟังในฉบับของไทยแต่ลองสังเกตสำเนียงลองสังเกตวิธีการที่ดนตรีนะครับเขามาอุ้มการไล่รำในจินตนาการเสียดายจริงๆก็คือเราควรจะได้ดูการแสดงสดทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาครับว่าเขาตีความในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครทั้งนางโมนีเมขลาและเรียมซูนหรือเรียมซอยอย่างไรขอเชิญรับฟังบทเพลงจากฝั่งกัมพูชาครับThank you.
มที่งามนาทีไกลใส่ไทรจอเจงจาบิงเอ้ยเมียนThank you.
เรื่องเล่าของฟ้าร้องฟ้าแลบในฉบับโรบัมโมนีเมขลาการไล่รำระหว่างนางมณีเมขลากับยักษ์เรียมซอยหรือรามสูรในฝั่งกัมพูชาอันนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกับฉบับที่กรมศิลปากรฝั่งไทยได้ขับร้องบรรเลงในช่วงก่อนหน้านะครับถ้าท่านที่รู้จักบทเพลงเชิดเพลงที่ใช้ในการแสดงเหล่านี้ก็คงจะเปรียบเทียบกันได้สนุกมากขึ้นคราวนี้เวลาที่เหลืออยู่ครับอยากจะมาขยายเรื่องของเมขลารามสูรที่ถูกนำไปเล่าในภาพของเพลงพื้นบ้านกันบ้างเมื่อปี2538ครับท่านผู้ฟังผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะละครมะขามป้อมซึ่งนำโดยคุณประดิษฐ์ประสาททองท่านได้รางวัลศิลปินแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในครั้งนั้นก็มีการเล่นละครที่พัฒนามาจากบทขับร้องที่เขาเรียกว่าสวดคฤหัสถ์หรือสวดผีนะครับเป็นการสวดกล่อมศพเนี่ยแล้วก็มีบทที่ไปเก็บข้อมูลจากชุมชนบ้านโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีตรงนั้นจะมีการร้องเพลงเฝ้าศพกันครับแล้วก็มีหนึ่งในบทที่น่าสนใจมากคือรามสูรเมขลาผมได้มีโอกาสเรียบเรียงนะครับงานชุดนี้เพื่อจะประกอบละครเรื่องมาลัยมงคลของคณะมะขามป้อมเป็นบทที่ดึงมาจากชาวบ้านที่โพหักเขาร้องเป็นเบื้องต้นแล้วก็มาให้นักแสดงในคณะมะขามป้อมขับร้องบันทึกเสียงกันใหม่ผู้ที่รับบทที่เป็นนางมณีเมขลานั้นคือคุณนิรชาเฟื่องชูเกียรติและเสียงของรามสูรคือคุณประดิษฐ์ประสาททองศิลปินแห่งชาติรายล่าสุดนะครับมารับฟังการจำลองบรรยากาศของการสวดผีหรือสวดคฤหัสถ์ของชาวบ้านในงานศพในท่าทีของละครของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ครับเมขลารามสูรสำนวนบ้านโพหักแล้วย่อเฮ้ยไอ้กุมพันธ์ชาเฮ้ยใช่
หญิงใจร้ายโอ้โหงอยมาใกล้กลับโอ้โหงอยมาใกล้กลับช่วยกันจับช่วยจับแหกขาอะไรวะช่วยจับช่วยจับแหกขาเฮ้ยให้อาสันชาเออไงข้ามาศูนย์เข็นเขี้ยวโอ้โหงอยและเขี้ยวฟันโอ้โหงอยและเขี้ยวฟันเมฆลาเมฆลามีพรานอะไรวะเมฆลาเมฆลามีพรานเฮ้ยเท่าขี้แล้วบทสวดผีของชาวบ้านชุมชนโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับผมเก็บข้อมูลจากงานบันทึกเสียงที่อยู่ในงานศพมาถ่ายทอดใหม่ให้กับคณะมะขามป้อมใช้แสดงละครเรื่องมาลัยมงคลเมื่อ2538นะครับช่วงท้ายของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้อยากจะจบลงด้วยบทแหล่รามสูรเมฆลาโดยพรพิรมนักร้องครูเพลงลูกทุ่งคนสำคัญที่เนรมิตเพลงในลักษณะของการแหล่พื้นบ้านเอาไว้เป็นจำนวนมากบทรามสูรเมขลานั้นถือว่าเป็นบทหายากแล้วก็มีความงดงามในชั้นเชิงภาษาเราขอล่ำลากันด้วยรามสูรเมขลาฉบับพรพิรมครับสวัสดีครับเมฆพลานสันระพันช่าง
Music Waves